คุณคำโอเคนิติเทพสวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคําช่องโอเคนิติเทพนะครับคลิปนี้จะเรียกว่าคลิปสปอยหนังหรือรีวิวหนังก็อาจจะไม่ถูกต้องเป็นการแค่บอกความรู้สึกหลังจากที่ได้รับชมภาพยนตร,ร์สารคดีเรื่องเอฮิปัสิโกหรือคำแอนซีของผู้กำกับ ไก่นัทพลที่เพิ่งจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ประเทศไทยเมื่อวันพฤหัสอวัน,วนอังคารครับวันอังคารที่6เมษายน2564ที่ผ่านมานี่เองโดยเข้าพร้อมกับโดราเอมอนตอนเพื่อนกันตลอดไปสแตนบายมีภาค2นะครับเข้าฉายวันอังคารวันจัก,กรีแล้วก็ฉายแบบจำกัดโรงคือฉายเฉพาะบางสาขาเท่านั้น แต่ว่าแต่ละสาขาแต่ละรอบฉายรอบฉายก็ไม่ได้เต็มวันนะครับมีอาจจะมีแค่วันละ2รอบตอนหนึ่งแห่งแต่คนดูนั้นค่อนข้างเต็มแล้วก็จะเต็มไปด้วยฝ่ายที่ไม่ชอบต่อต้านธรรมกายเต็มไปด้วยลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายพี่โเอ,อเห็นว่ามาชมกันเป็นหมู่คณะนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยคนที่ลังเลสงสัยไม่รู้จะเข้าข้างไหนดี รวมทั้งคนที่ไม่รู้อะไรเลยมีแต่บ,บัตร็ Pass แล้วก็อยากจะดูหนังทุกเรื่องอย่างพี่โอแต่พี่โอก็ไปด้วยความรู้สึกหลายอย่างนะครับคลิปนี้ต้องเชื่อว่ามีหลายท่านที่ไม่เคยติดตามช่องนี้มาก่อนได้เปิดดูแน่นอนเพราะว่าชื่อของคลิปก็จะเป็นชื่อเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายทั้งลูกศิษย์และท,ทั้งที่เป็นฝ่ายมีอคติต่อวัดก็จะอาจจะพากันเข้ามาดูแล้วก็จะจะอยากจะรู้ความเห็นความคิดของผู้โพสต์คลิป โพ,อพ,อพอสคลิปนี้ว่ามีความคิดความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับวัดแล้วก็เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็เป็นเป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วก็เป็นคนที่ชอบคุยเรื่องหนังและเป็นคนที่ศึกษาธรรมะมาพอสมควรปฏิบัติธรรมมาพอสมควรเคยร่วมปฏิบัติธรรมกับ หลายๆครูบาอาจารย์แต่ว่าไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายไม่เคยเข้าวัดพระธรรมกายแต่ไม่เคยแอนตี้ไม่เคยต่อต้านวัดพระธรรมกายเวลามีตู้หยอดเหรียญตั้งอยู่สมมุติว่าในห้างเนี่ยมีตู้อยู่ตู้เดียวแล้วเราเกิดมีความคิดอยากจะทําบุญขึ้นมาเราก็หย่อนลงไปในตู้นั้นได้เลยแล้วค่อยมาอ่านป้ายทีหลังว่านี่เป็นของวัดพระธรรมกายมีเครื่องหมาย อะไรนะกลยมิตรมีเครื่องหมายโบสท,ที่เป็นที่โดนล้อเลียนว่าเป็นจานบินหลายๆคนก็ล้อเลียนนะครับแล้วก็เวลาทําคลิปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุยเรื่องหนังเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามาดูก็จะเป็นเด็กเป็นเยาวชนเป็นส่วนใหญ่ก็จะติดคําพูดว่าพี่โอ๋มาตั้งแต่ไปตามโรงเรียนต่างๆแล้วแต่ก่อน เดินสายตามโรงเรียนนะครับก็จะใช้คําว่าพี่โอเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้สูงวัยซึ่งอาจจะมีจํานวนมากที่มาดูคลิปนี้ก็ต้องขออภยัยแล้วก็ขอให้เข้าใจว่าผู้พูดมีชื่อเล่นว่าพี่โอไปเลยกันแล้วกันจะเรียกน้องพี่โอก็ได้นะครับวัดพระธรรมกายเนี่ยมีข่าวต่างๆมานานหลายสิบปีแล้วแต่เราก็มีความรู้สึกว่าผู้ที่ สนับสนุนวัดนี้หรือลูกศิษย์ลูกหาของวัดนี้ซึ่งก็เป็นเพื่อนกับพี่โอหลายคนเขาก็เป็นคนที่น่าคบหาเป็นคนมีน้ำใจอบอ้อมอารีเป็นคนที่มีความคิดดีเป็นคนที่มีการศึกษาสูงเป็นคนที่มีฐานะเป็นส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นคนที่มีฐานะยากจนหรือการศึกษาน้อยหรือทำงานหาเช้ากินขํา จะเป็นลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สังเกตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนต่างๆเหล่านี้คนที่เป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายเป็นคนที่มีนิสัยไม่น่าคบเป็นคนที่มีตรณีทีเหนียวไม่ใช่อย่างนั้นเลยเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนใจดีเป็นคนมีเพื่อนฝูงแต่ว่าบางครั้งหลายๆครั้งเขาก็ไม่เปิดเผยตัวว่าเขาเป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายน่าจะเป็นเพราะ ชื่อเสียงของวัดที่มีกระแสต่อต้านมากเขาก็ไม่อยากจะมีปัญหาก็ไม่พูดดีกว่าเรื่องบางเรื่องไม่พูดดีกว่านะครับอย่างเรื่องของการเมืองก็เหมือนกันการเมืองในขณะนี้มีฝ่ายเขาเรียกว่าฝ่ายราษฎรฝ่ายรัฐบา,หาล,าลหรือฝ่ายราษฎรก็เรียกฝ่ายรัฐบาลว่าฝ่ายสลิมฝ่ายสลิมหรือฝ่ายรัฐบาลก็เรียกฝ่ายราษฎรที่จริงไม่อยากจะให้เป็นคนละข้างกันนะว่า เป็นชังชาติอะไรประมาณนี้เราก็ได้แต่สงสัยว่าเราชอบทั้งสองฝ่ายได้ไหมหรือเราไม่ชอบทั้งสองฝ่ายได้ไหมฝ่ายนี้ก็มีความดีฝ่ายนี้ก็มีความดีบางอย่างฝ่ายนี้ก็มีความดีบางอย่างเราก็ชอบความดีของเขาทั้งคู่เลยไม่ได้หรือทำไมคนที่ชอบการเมืองมาจะต้องเลือกข้างแล้วก็จะต้องมีการแสดงออก กว่า50%ในทางที่โกรธแค้นชิงชังฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายที่ไม่ได้เห็นด้วยกับตัวเองเนี่ยพี่โอเอาการเมืองมาพูดเพื่อเปรียบเทียบกับกรณีของวัดพระธรรมกายวัดธรรมกายก็มีคนสองฝ่ายที่มีความเห็นแตกต่างกันฝ่ายที่เห็นว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยหลอกดูดเอาเงินคนจำนวนมากมาเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับอาณาจักรของตัวเอง แล้วฝ่ายนี้ก็จะเป็นฝ่ายที่โจมตีวัดพระธรรมกายคนด้วยอารมณ์กโกรธโกรธแค้นมากเหมือนกับฝ่ายการเมืองโจมตีฝ่ายการเมืองฝ่ายตรงข้ามแต่มันแปลกตรงที่ฝ่ายวัดพระธรรมกายลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายเองเนี่ยมีเสียงโต้ตอบออกมาน้อยมากพี่โอ๋ก็เคยได้คุยเพราะว่ามีเพื่อนที่โอ๋อยู่หลายคนมีน้องมีพี่ด้วยหลายคน เขาก็บอกว่าความโกรธมันก็คือตามหลักศาสนาแล้วครับโลภโกรธหลงมันก็ไม่ดีไม่โตตอบดีกว่าไม่ต้องไปโตตอบเราก็อยู่ของเราเฉยๆเราก็ปฏิบัติธรรมของเราไปเราเชื่อเราศรัทธาว่าดีเราก็ทำต่อไปไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปสนใจเสียงรอบข้างในขณะที่ฝ่ายนี้โจมตีมาเกินกว่า50%ฝ่ายนี้โตตอบกลับ มันก็มีมีคนโกรธเหมือนกันมีคนโกรธมีคนใช้อารมณ์เหมือนกันแต่น้อยกว่าพี่โอเชื่อว่าน้อยกว่า20%เอเอาเป็นว่าน้อยกว่า3 0ก็ได้ไม่เหมือนกับการเมืองทะเลาะก,กันเลยครับการเมืองเนี่ยไม่รู้ว่าแต่ละข้างมีคนเท่าไหร่นะแต่ที่ออกสื่อมันเหมือนกับจะเท่าเกันโจมตีด้วยอารมณ์รุนแรงเท่าๆ่ากันแต่ฝ่ายอ,อุปถัมหรืออะไรล่ะลูกศิษย์วัดกับฝ่ายที่ไม่ใช่ลูกศิษย์วัดเนี่ยก็ไม่รู้จํานวนเหมือนกัน ได้ข่าวว่ามีจํานวนหลายล้านคนนะครับที่เป็นลูกศิษย์วัดแล้วก็มีสาขาทั่วโลกกับฝ่ายที่ต่อต้านฝ่ายนี้กับเหมือนจะเป็นฝ่ายโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวพี่โอ๋ก็ได้แต่สงสัยตั้งแต่แรกแล้วคือด้วยส่วนตัวเองเนี่ยเป็นผู้จะเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ถูกนะครับไม่ได้ไม่ได้ถือศีลห้าครบตลอดเวลายังคงมีความบันเทิงยังคง ยังคมคิดศีนบ้างในบางเวลาแต่เราก็ปฏิบัติตทำนั่งสมาธิพี่โอสนใจเรื่องการนั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วตอนนั้นก็เปิดทีวีช่องของวัดพระธรรมกายโดยที่ไม่รู้มาก่อนว่าเป็นช่องของวัดพระธรรมกายพยายามนั่งให้เห็นแก้วก็ไม่เห็นไม่เคยเห็นอะไรเลยแล้วต่อมาต่อมาได้ไปฝึกกับครูอาจารย์พระท่านรูปอื่นท่านอื่น ครูอาจารย์ท่านอื่นเรานั่งสมาธิของเราไปเราก็ไม่ต้องเห็นอะไรก็ได้มันก็เป็นสมาธิเหมือนกันแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าต่อต้านวัดพระธรรมกายนะว่าสอนผิดหรือเปล่าทำไมจะต้องบังคับคนให้เห็นลูกแก้วเห็นแก้วเห็นขวดได้ไหมเห็นอย่างอื่นได้ไหมหรืออย่างแม้แต่พระที่สอนพอพี่โอเองเนี่ยสอนอให้ภาวนาพุทโธ พี่โอก็คิดในใจว่าถ้าใจเราเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเราจะภาวนาเป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมเป็นเออเป็นาศาสดาของาศาสนาอื่นอย่างเช่นเยซูอัเละาพระท่านก็ตัดว่าก็ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห่วง สมาธิเป็นเรื่องกลางเป็นของกลางเป็นสากลของทุกคนในโลกสามารถปฏิบัติสมาธิได้ไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแต่บอกบอกให้ทําสมาธิเป็นคนเหมือนกับของมันมีอยู่แล้วอะ่ะเหมือนความรู้มีอยู่แล้วในจักรวาลน,นี้พระพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่ครูที่สอนวิชาความรู้ต่างๆเหล่านี้เท่านั้น แล้วตรงนี้เราก็ถึงอ๋อเลยว่าวัดพระธรรมกายก็เช่นกันสอนความรู้ที่มีอยู่แล้วแต่วิธีการสอนของครูแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะครับมีคำกล่าวของนักปราชญ์โบราณไม่รู้ว่าใครจำไม่ได้แล้วก็น่าจะเป็นพระนี่แหละพระพุทธเจ้าหรือเปล่าภูเขาสูงใหญ่บา,บางช่วงของภูเขาก,ก็อาจจะเป็นถนนดีบางช่วงก็เป็นป่ารก ป่าลงดิบบางช่วงก็เป็นชื้นแฉะเป็นน้ําตกอะไรเงี้ยทางขึ้นเขามีหลายลูกมีหลายทางบางทางก็ยากลําบากบางทางก็ง่ายไม่เหมือนกันวิธีการขึ้นเขาไม่เหมือนกันแต่ทุกคนไม่ว่าจะใช้ทางไหนทางไหนก็ล้วนขึ้นไปถึงยอดเขาได้เหมือนกันจะเร็วจะช้าต่างกันเท่านั้นบางคนไปทางลําบากขึ้นเร็วก็มีบางคนไปทางง่ายแต่ขึ้นช้าก็มีนะครับอันนี้พี่โอ๋ต่อเอง เราก็อ๋อเลยการสอนให้คนมีสมาธิด้วยการเพ่งพิจารณาลูกแก้วนั้นก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นอุบายที่ง่ายด้วยถ้าเรามีอะไรที่เราตั้งไว้เรามองไปที่สิ่งนั้นมันจะง่ายกว่าการที่ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่สำหรับทุกคนเสมอไปบางคนไม่จาเป็นต้องมีอะไรเลยก็สามารถทำได้การสอนของวัดธรรมากายก็เป็นการสอนอีก รูปแบบอีกวิธีการหนึ่งแล้วก็มีหลายๆคนบอกว่าบิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้มันก็เป็นเรื่อง2500ปีตังแล้วนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้มา2500ปีมาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนที่ปรากฏในพระไตรปิฎกในตำราเล่มนี้ตรงกับคําของพระพุทธเจ้าจริงเราไม่รู้ว่าวัฒธรรมกายบิดเบือนจริงหรือเปล่าเราไม่รู้ว่า พระไตรปิฎกถูกต้องหรือเปล่าแต่ในความคิดอันเอนเอียงของพี่โอยอมรับว่าลำเอียงนะครับพี่โอก็เชื่อในพระไตรปิฎกมากกว่าพี่โอได้ดูเอาละนีอน่อันนี้ผ่านผ่านไปเรื่องก่อนที่จะได้ดูสารคดีแล้วพอมาได้ดูสารคดีแล้วเขาบอกว่าสารคดีเรื่องนี้นําเสนออย่างเป็นกลางมีหลักฐานมีพยามีคําพูดของทั้งสองฝ่าย มีข่าวที่นําเสนอแง่ดีแง่แงเสียของทั้งสองฝ่ายพอๆกันเน้นไปทางฝ่ายนี้มากกว่าสิ่งที่เขานําเสนอของวัดพระธรรมกายเนี่ยก็จะเน้นว่าเข้ามาทําบุญยิ่งทําบุญมากยิ่งได้บุญมากยิ่งให้เงินมากยิ่งทําบุญด้วยจํานวนเงินมากแต่ก็จะ่ร่ารวยมากแล้วก็มีการปฏิญาณตนแล้วท่อนสุดท้ายก็มีรวยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งตรงนี้เองมันขัดกับความรู้สึกพี่โอมากเพราะพี่โอไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ทําบุญไม่ได้ทดําดีไม่ได้ถือศีลไปเพื่อที่จะรวยแต่ว่าถือศีลปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะละทุกอย่างทุกวันนี้ไม่อยากสะสมอะไรแล้วของที่มีอยู่ก็อยากจะระบายออกไม่ต้องการมีฐานะ ไม่ต้องการมีอะไรมาเป็นภาระเป็นห่วงผูกพันซึ่งจริตของพี่โอไม่ตรงกับจริตของผู้ปฏิบัติธรรมวัดพระธรรมกา,ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าทางนั้นไม่ดีคือดึงคนอาจจะเอาความรวยมาเป็นจุดล่อให้คนเข้าไปเพื่อถือศีลแล้วเป็นคนดีในที่สุดก็ได้นี่ครับก็เป็นเรื่องที่เห็นว่า ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าคนที่ไปเขาก็ไปด้วยความเต็มใจส่วนคนที่ออกมาก็ออกมาด้วยความไม่เต็มใจออกมาเพราะว่ามีความรู้สึกไม่ถูกจดิตของตัวเองอย่างนั้นก็ก็เป็นไปได้อย่างถ้าพี่โอเข้าไปเป็นคนไม่มีฐานะเข้าไปแล้วก็ไปเห็นคนอืน่นมีฐานะบางทีเรายังมีเป็นคนมีกิเลสอยู่มันก็เหมือนกับว่าจะต้องแข่งกันคนรวยเขาก็พร้อมเราไม่พร้อมเราก็ระดมทุนเพื่อนๆก็กลายเป็นว่าใครๆก็หมายว่าเราระดมทุนแล้วตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าเราเสีย เราอยากจะเสียงเราอยากจะทําบุญให้เท้าเขาเราก็ทําไม่ได้เราก็ออกมาแล้วเราก็ขัดข้องมองใจว่าเรามีบุญไม่ถึงนะครับก็พี่โอก็เห็นเป็นกลางทั้งสองฝ่ายก็เข้าใจทางนี้เข้าใจทางนี้ด้วยแล้วอย่างน้อย <laughs> อย่างน้อยคําสอนของวัดธ,ธรรมกายที่พี่โอชอบในเรื่องก็คือว่าเออคุณถือศีลมาดีนะคุณผิวขาวนะนี่แสดงว่าพี่โอก็มีบุญ มีบุญเก่ามาก่อนเป็นคนผิวขาวเป็นคนตอนเด็กก็หน้าตาดีแล้วพี่โอ๋ก็อ่านหนังสือนะอันนี้นอกเหนือจากคําสอนของธรรมกายก็อ่านหนังสือของออหลายคนนะครับเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าปากช่องปากไม่ดีมีปัญหาเป็นคนปากเสียนั่นเองเป็นคนพูดไม่เข้าหูคนเป็นคนพูดสอดเสียดเป็นคนพูดหยาบคายเป็นคนพูดทะลึง่งเป็นคน ยุแยงตะแคงรั่วให้คนเขาตีกันปากก็เลยไม่ดีอย่างนี้ฟันห่างามีโรคในช่องปากเยอะเป็นคนร้อนในเอออันนี้เราก็เห็นว่ามันเป็นบุญเกรรมที่เราทําขึ้นมาเองจริงๆอาจจะเป็นทั้งชาติที่แล้วหรืออาจจะเป็นชาตินี้มีเป็นคนใจดีรักเด็กทําอะไรอะไรไปช่วยสอนการบ้านเด็กเยอะเด็กช่วยให้คําปรึกษาเด็กเยอะเด็กก็รักเยอะนี่ก็เป็น เป็นเวรเป็นกรรมเป็นบุญเป็นกรรมที่เราทําในชาตินี้นะครับส่วนเรื่องผิวพรรณน,นี่อาจจะเป็นชาติที่แล้วชาติที่แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าทําอะไรมานะก็เป็นความคิดที่พี่โอ๋ก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ส่วนตัวแล้วร่วมทําบุญกับวัดพระธรรมกายเป็นครั้งคราวทําได้โดยที่ไม่ขัดข้องเลยแต่เข้าไปร่วมปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะในวัดมันก็ไม่ถูกฉิดซึ่ง เราอาจจะสายพระป่าไงอยู่ปฏิบัติธํรมตามลำพังได้ไม่ต้องการชี้ใครมาชี้ว่าจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้ทำให้เหมือนกันตลอดเวลาทำในเวลาเท่ากันตลอดเวลาก็ทางใครทางมันแต่ทุกคนทำความดีไปถึงยอดเขาด้วยกันได้ทั้งหมดนะครับพี่โอก็ขอขอบคุณคนทำหนังเรื่องนี้ทำแบบ ค่อนข้างเป็นกลางมากคนที่เชื่อมั่นในวัดพระธรรมกายดูเรื่องนี้ก็ชอบและยังคงเชื่ออย่างศรัทธาต่อไปคนที่มีอคติต่อวัดพระธรรมกายก็ยังคงมีอคติต่อวัดต่อไปคนที่เป็นกลางลังเลว่าจะค่อนไปทางไหนอย่างพี่โอเนี่ยก็ตัดสินใจได้แล้วแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าตัดสินใจว่ายอย่างไรคิดกับวัดพระธรรมกายอย่างไร เบื้องต้นเนี่ยพี่โอคิดว่าการที่คนต่อต้านวัดพระธรรมกายหรือว่าการที่พระธรรมชโยถูกฟ้องร้องถูกดำเนินคดีเนี่ยเป็นเพราะเรื่องบิดเบือนคำสอนของพระพุทธศาสนาถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะตรงกับความคิดของพี่โอซึ่งอิงไปทางพระไตรปิฎกมากกว่าว่าพระนิพพานเนี่ยไม่ได้มีตัวตนคิดนะครับคิดคิดไปทางนี้ว่า นิพพานคือดับสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สถานที่แต่พี่โอ๋ก็ไม่ได้ไปอ่านตําราของวัธรรมกายนะว่าสอนอย่างนี้จริงหรือเปล่าคิดว่าปัญหาที่คนต่อท่านคือเรื่องนี้แต่พอมาปรากฏว่าเป็นเรื่องยักยอกทรัพย์หรืออะไรเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ไม่เห็นเลยไม่คือยังไม่เข้าใจรายละเอียดว่าที่มาที่ไปยังไงอันนี้ถ้าถ้าใครจะมาอธิบายให้พี่โอฟังได้ก็ยินดีนะครับแต่พี่โอคิดว่า การโจมตีวัดพระธรรมกายน่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางศาสนามากกว่าเรื่องทรัพย์สินเงินทองว่าคนที่ทำบุญกับวัดนะ่ะมีเยอะมีมากพอที่วัดไม่น่าจะต้องไปโกงไปยักยอกใครพี่โอเข้าใจความเข้าใจส่วนตัวเป็นอย่างนั้นนะครับ ก็คลิปนี้ทำขึ้นอย่างที่ไม่อยากจะให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถาบันเรื่องาศาสนาเรื่องการเมืองพี่โอมีคนรักอยู่ทุกฝ่ายทุกกลุ่มในทุกเรื่องเป็นคนอยากเห็นคนรักกันไม่อยากเห็นคนทะเลาะก,กันแล้วเป็นคนไม่ชอบคำหยาบคายถ้าใครจะกรุณาให้ความเห็นใดๆนะครับขอเป็นคำสุภาพแล้วก็ คุยกันแบบผู้เจริญแบบคนที่มีความคิดแบบคนที่มีความเอื้อเฟื้อมีเขาเรียกเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาอะไรประมาณเนี้ยบางทีพี่โอพี่โอสมาธิอย่างเดียวตำราไม่ค่อยอ่านตามหลักพระพระพระป่าบางทีบวชสวดมนต์ไม่ค่อยท่องท่องไม่เป็นนะครับก็ คลิปนี้ยาวพอแล้วก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอยากให้พี่โอ,อคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวสนุกกับของสะสมและสนุกกับภาษาไทยมาเป็นเพื่อนเฟซคุยกันได้ youtube.com/ o okay. k n i t i t เ e นิติเ o o เฟซบุ๊กดอตค e มสแลและ f a c e b o ก k c ต m n i t i t ชนิต okay. กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งไลค์วิวแชร์ถ้าถ้ายังไม่ได้กดก็กดนะครับถ้ากดแล้วก็ไม่ต้องกดคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่คุยเรื่องส่วนตัวเป็นส่วนมากเลยเป็นเรื่องชีวิตปกติ เป็นพอดแคสต์ก็แล้วกันแล้วก็มันก็คือ t ูอินวัน่ได้คุยเรื่องหนังด้วยนี่ไม่ได้แทบจะไม่ได้คุยเรื่องหนังเลยนะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกจริงๆหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับพบกันในไลฟ์ได้ประมาณเดือนละสองครั้งถ้ายังไม่เจอไลฟ์ใหม่คลิปใหม่ย้อนกลับดูไลฟ์เก่าคลิปเก่าได้ครับคือโค้กป๊อปคอนเป๊ปซี่เขาโรงหนังก็เอามาทิ้งให้เขาด้วยหรือสะสมภาชนะตามอัธยาศัยถ้าเป็นสมาชิก YouTube Premium หรือไม่ก็ดูคลิปของพี่โอได้ยาวๆแล้วพบกันในคลิปอื่นๆคลิป สวัสดีครับพี่โอนิติเทพ,พคุณคำโอเคนิติเทพ